Morning ค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดคลิปแบบที่ร้านเลยดูจะได้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะวันนี้เราจะมาวอล์กทำเล็บค่ะทุกคนอย่างที่เราบอกกันไว้นะคะครั้งที่แล้วก็คือว่าเราจะทำเล็บลับซัมเมอร์ช่วยดูการแต่งตัววันนี้ด้วยคือเกลว่ารอบนี้จะทำเล็บสีส้มค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้มันมีสีเหลืองเข้ามาอีกเกลก็เลยแบบว่าเราจะเอาสีส้มหรือสีเหลืองดีปรากฏข้างหนึ่งเหลืองข้างหนึ่งส้มคืออันนี้คือโอเคสบายใจสุดแล้วที่เราคุยกับพี่เก๋ไว้นะคะคือว่าข้างหนึ่งเหลืองข้างหนึ่งส้มก็คือว่ามันจะได้รับซัมเมอร์เพราะว่าตอนนี้นี่แบบสีที่แบบสีสันสดใสกำลังมาแรงมากๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำเล็บลายอะไรกันนะสร้างภาพได้ค่ะทุกคนจะสร้างภาพให้ลูกเอาไปใช้สร้างภาพตั้งของเล่นใหม่ทุกคนว้าวเดี๋ยวคือตอนนี้เที่ยงแล้วแม่ไม่ทำกับข้าววันนี้แม่จะชวนไปกินข้าวข้างนอกวันนี้เรามีวอล์กแวบไปกินข้าวข้างนอกเลยนะทุกคนแต่ว่าวอล์กแวบไปกินข้าวข้างนอกแต่ว่าเราจะขอเคลียร์เล็บเก่าออกก่อนนะคะนี่คือเล็บรอบที่แล้วนะคะเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองข้างเลยค่ะได้เวลาใกล้กินข้าวแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ค่ะพี่เก๋กำลังล้างเล็บเท้าอยู่เพราะว่าเล็บเท้าเราค้างกันประมาณกี่เดือนแล้วคะแม่ดูสภาพค่ะเล็บยาวมากใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะยาวออกมาอีกรอบสองรอบเลยค่ะ มีความเน่าสูงมากโอ้เดี๋ยวเรามาสวยกันนะจ๊ะรอสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวให้ชมอีกข้างแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราเคลียร์เล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะไปกินข้าวแล้วค่ะทุกคนนี่เตรียมตัวเดี๋ยวจะไปกินข้าวข้างนอกกันวันนี้เหมือนเราจะไปวอล์กแบบรีวิวกินข้าวข้างนอกเลยเนาะเหมือนรีวิวไปรีวิวไปค่ะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนที่เราสั่งด้วยแต่อันนี้มันน่ากินมากอะที่เกียวสั่งเป็นกุ้งมาลายใช่ไหมน้องใช่กุ้งมาลายทอดกระเทียมค่ะทุกคนนี่กุ้งอยู่ฝั่งนี้ทำปุ้นรสมากรสทุกคนไม่รู้สึกไม่รู้สึกนี่ฮะนี่ไงนี่ไงค่ะแม่โอ้โหวันนี้กลับมาค่ะก็เลยต้องกินน้ำก่อนนะคะนี่รีวิวต่อรอบนี้เรารีวิวอะไรกันดีคะอันนี้เอสเพกแล้วอะเอสเพกพิงบอมค่ะทุกคนสปอนเซอร์เข้าเลยแล้วค่ะจริงเอสเพกนี่เข้าเลยแล้วค่ะจริงตอนนี้ยังไม่ได้ทำเล็บค่ะเพราะว่าพี่เก๋ทำเล็บเท้าให้ก่อนนี่กำลังทำความสะอาดเล็บเท้าที่เราค้างกี่เดือนวะแม่สามเดือนนะทุกคนเล็บเท้าอะที่ไม่ได้ทำอะว่าเมื่อกี้ระหว่างที่เรากินข้าวแผนของเราก็เปลี่ยนไปเพราะว่าจากตอนแรกที่เราจะทำข้างหนึ่งสีส้มข้างหนึ่งสีเหลืองเราก็ไปเจอของฝรั่งอันนึงเลฟเฟรนคือมันแบบมันโดนใจมากอะแบบเนี้ยคือแบบว่ามีสีหลายๆสีแล้วก็ทำเล็บแบบยาวๆอย่างเงี้ยทุกคนเฮ้ยคือมันเลิศอะมันรู้สึกมันแซ่บมากแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นบางสีอะค่ะเพราะเกลอยากให้มันมีสีส้มด้วยอย่างที่เกลบอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรืองแสงหมดเลยก็เลยคิดว่าเรารอบนี้นะคะจะทำเป็นสไตล์นี้เลยก็คือเป็นสีสันแบบอัดเต็มแบบคัลเลอร์ฟูลเลยแล้วเป็นทรงนี้เลยไหมแม่เล็บจ้ะเอาเป็นทรงนี้เลยใช่ไหมจ้ะตามนี้เลยค่ะทุกคนตื่นเต้นมากอ
้นะคะแล้วก็กำลังตกแต่งเล็บกันอยู่นะก็เราทาสีเสร็จแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแม่ตะไบปะค่ะไม่ใช่ค่ะแมชชีนอันนี้คือแบบเก๋ๆเหรอใช่แบบเก๋ๆเก๋ๆแล้วถ้าไม่เก๋อะถ้าไม่เก๋ตะไบไม่ใช่ตะไบเครื่องเสียงโอเคทุกคนพักครึ่งค่ะพักแป๊บนึงเราสั่งส้มโอเราไม่ใช่เราไม่ได้สั่งส้มโอเราสั่งนมเสือมาด้วยนะคะจากที่สยามนะเป็นไฟท์ไทเกอร์ของโซเชียลค่ะมันเป็นแพ็กเกจใหม่เห็นไหมคะสั่งกลับบ้านมันเป็นเศษถุงอย่างนี้มาแล้วก็ไข่มุกกระปุกเขาก็ใส่ถ้วยมาให้ด้วยคือน่ารักมากเราก็เลยจะมานี่เราสั่งมา2อันแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่สั่งมาก็คือเป็นมิสเตอร์ล็อบสเตอร์อันนะคะล็อบสเตอร์มิสเตอร์ล็อบสเตอร์คืออันนี้มันเปิดใหม่ที่สยามสแควร์วันชั้น2ทุกคนก็เลยสั่งมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวด้วยว่ามันอร่อยอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะจ๊ะแม่ลองชิมชานมบอกซิว่าบอกทุกคนซิว่ามันรสชาติเป็นเช่นไรนี่กินครั้งแรกนะนางกินครั้งแรกเป็นไงนมนัวเนาะสุดนมนัวจริงอันเนี้ยโดนป้ายาอีกแล้วจ้านมเสือจ้าเราจะมากินเมื่อกี้ก็กินไปนิดนึงแล้วนะก็จะบอกว่าถ้าใครซื้ออ่ะเรากินแบบก่อนที่จะราดซอสอ่ะคือมันจะได้แบบความเป็น lobster มากมากอ่ะทุกคนดูดิไม่ซอสก็อร่อยไม่ต้องซอสก็อร่อยเนี่ย lobster เนี่ยชิ้นแบบเนื้อแดงๆอ่ะนี่ไม่ใช่บอกทำเล็บนะบอกจริงอร่อยมากเลยค่ะเล็บยังไม่เสร็จเลยอ่ะนี่รสซอสเนี่ยไปลองกันดูนะคะมิสเตอร์ล็อบสเตอร์นะที่สยามสแควร์วันชั้น2ทุกคนWatch me break in your sweat. You're falling into me. Touch me. I swear you would do anything. เทรนเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่คือแบบเป็นแบบคัลเลอร์ฟูลมากๆนี่เป็นยังไงนิ้วโป้งอุ๊ยอันนี้คือแบบเดินมาคือเห็นแต่ไกลเลยอ่ะวิชอบแบบคัลเลอร์ฟูลมากแล้วก็ที่นี่นะคะตรงเนี้ยที่มันเป็นเพชรอ่ะคือแบบเหมือนในแบบมากที่พี่เกดทำคือแบบว่าเพชรเม็ดใหญ่เหมือนเดิมของที่ร้านพี่เกดไปเลยนะคะชวาลอฟสกี้เลิศมากรอบนี้เท่าไหร่นะคะคุณแม่ 2,500 บาทค่ะคุณเห็นไหมไม่แพงในทุกๆรอบนะคะ เอาจริงร้านพี่เก๋ไม่แพงหลายๆคนถ้าเป็นคนที่ทำเล็บจริงๆจะรู้ว่ามันไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดนะคะนี่รอบนี้ก็เป็นคัลเลอร์ฟูลนะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วเพราะว่าเราทำกันตั้งแต่กี่โมงอะนะกันเที่ยงตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วอะแม่จะ6 โมงจะครึ่งแล้วค่ะทุกคนเราไปแบบทั้งกินทั้งเมามอยวันนี้เหมือนงานรีวิวงานกินมากนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะไปติดตามวอล์กหน้านะคะแล้วก็รอบหน้าเราจะทำเล็บเป็นยังไงนะคะไปติดตามกันรอบหน้านะคะบ๊ายบาย